สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเป็นตอนที่3เป็นคลิปที่3นะคะที่พยายามแบ่งสรรปันส่วนให้มันอยู่ในเวลาที่มันพอเหมาะพอควรนะคะไม่งั้นมันจะยาวเกินไปพอดีเมื่อสักครู่นี้นะคะเราลงไปเดินดูทางด้านรอบๆใช่ไหมคะว่าถ้าเราดูจากมุมกว้างเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของพระที่นั่งตีมุกหรือว่าพระพาตีมุกเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ทางขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันขึ้นได้ทั้งหมดอะฐานมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พอฐานเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะด้านในอ่ะเขาก็คือยกพื้นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมยกพื้นสีขาวๆนั่นคือพื้นเห็นปะแล้วข้างบนมันก็เป็นรูปแบบของศาลาที่มันเป็นรูปแบบของตรีมุกคือมีมุกยื่นออกมา3ด้านเห็นไหมคะตรงจุดที่เรายืนตรงนี้มันคือหน้าบันทางฝั่งที่มันออกมาทางด้านทิศทางทิศเหนือมาทางฝั่งแม่น้ำลพบุรีค่ะนะคะพระที่นั่งตรีมุกหรือว่าพระพาตรีมุกองค์นี้นะคะก็อยู่ชิดกับแนวเกือบจะแนวกำแพงเมืองกำแพงวังหลวงเลยนะคะอย่างที่กี้บอกไปนะคะว่าในส่วนของไอ้วัดใหม่ใช้วิชิตตรงนั้นอ่ะเขาสร้างทีหลังนะเห็นไหมสร้างทีหลังแล้วได้ข่าวว่าสร้างกินพื้นที่เข้ามาในส่วนของกำแพงกรุงเก่าของอยุธยาด้วยนะคะคือสร้างทีหลังอ่ะอันนั้นนะคะแต่ก็สวยงามนะคะสวยงามนะคะแต่ก็ให้น่าเสียดายนิดนึงว่าแบบมันทำให้เราแบบว่ารากฐานของกำแพงของวังมันก็เลยหายไปหน่อยนะประมาณนี้นะก็อย่างนี้ค่ะด้านข้างนะคะขึ้นได้3ทาง4ทางรวมถึงตรงจุดที่เรายืนอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของด้านทิศเหนือของพระพาเนี่ยนะคะทุกคนจะสังเกตดูว่าทุกคนเห็นไหมคะว่าริมสุดตรงนั้นนะคะริมสุดนั่นเลยเห็นไหมคะตรงนั้นเขาเรียกว่าเทียบเกยนะคะเทียบเกยเป็นลักษณะแบบเวลาที่สมเด็จพระมหากษัตริย์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินมาใช่ไหมคะพวกทหารก็จะไปเทียบราชยานอยู่ตรงนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นจากตรงบริเวณตรงนั้นเลยนะคะตอนแรกกี้เข้าใจว่ามันเป็นที่เทียบของอ่ะแต่ก็ถือว่าไม่ผิดไปจากเวเท่าไหร่นะคะมันเป็นลักษณะของการเทียบอะไรบางอย่างจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้คำตอบแล้วว่ามันคือเทียบเกยนะคะโอ้ยดูสิทุกคนเห็นไหมเสียงหวอรถอะไรวะเนี่ยเราสารนั่งอยู่จนบอกว่านานแล้วนะคะเนี่ยแล้วดูสิเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงกี้ไหมเนี่ยอ่ะเลยไปแล้วนะเขาเลยไปแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆนิดนึงค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าทางฝั่งทิศเหนือเนี่ยนะคะมันจะมีจุดให้ขึ้นอยู่1 2 3 4 5 5ช่องด้วยกันนะคะแต่ว่าทางฝั่งบริเวณทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้เนี่ยมันขึ้นได้อย่างข้างละช็อคทุกคนเห็นไหมเห็นตรงช่องตรงด้านพื้นที่ตรงด้านซ้ายมือกี้ไหมนั่นแหละมันขึ้นได้ข้างละช่องแต่ทางด้านทางฟังทางทิศเหนือเนี่ยนะคะคือทางแถบมีทั้งแถบเนี่ยเห็นไหมคะทางแถบมีทั้งแถบเนี่ยก็คือทางแถบที่มันติดกับทางทิศเหนือเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งหมด5ช่องนะคะไล่มาจากตรงนี้เลยค่ะทุกคนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าที่เทียบเกยนะคะเทียบเกยเห็นไหมเนี่ยค่ะเทียบเกยนะคะเวลาพระมหากษัตริย์ท่านเสด็จมาใช่ไหมคะพระราชยานก็จะเสด็จมาพระราชยานก็จะมาเทียบตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมาเทียบตรงนี้แล้วพระองค์ก็ก้าวขึ้นตรงนี้เลยพอขึ้นมาปั๊บใช่ไหมคะก็เข้าไปในส่วนของบริเวณของพระพาได้เลยเนี่ยอันนี้คือเทียบเกยเห็นไหมคะมันจะไม่มีบันไดนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแท่นที่มันยื่นออกมาใช่ปะทีนี้พอถัดไปตรงนั้นปั๊บเนี่ยตรงนั้นเป็นทางเดินปกติเห็นไหมคะถัดไปนะช่องที่1ผ่านไปนะคะทุกคนพอถัดมาปั๊บเนี่ยเป็นช่องทางขึ้นที่มันเป็นรูปแบบของบันไดนะคะเนี่ยค่ะคิดว่าตรงนี้คงไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นได้นะขุนนงขุนนางก็น่าจะขึ้นได้หมดแล้วนะคะตรงนี้อันนี้เป็นบันไดทุกคนเห็นไหมเป็นบันไดนะคะนี่เป็นบันไดแล้วอันนั้นกันเทียบเกยเห็นไหมคะเทียบเกยบันไดนะคะพอมาช่องนี้คือช่องกลางนะคะล็อกกลางตรงนี้เป็นเทียบเกยเหมือนกันแต่ว่าลักษณะตรงนี้จะสูงกว่าริมนั้นหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าจุดนี้จะสูงกว่าเขาหน่อยนึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวไม่แน่ถ้านั่นเดินลงไปข้างล่างได้เดี๋ยวกี้จะพาลงเดินลงไปดูข้างล่างชัดๆนะเนี่ยค่ะมันจะไม่มีบันไดนะเห็นปะมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นที่เทียบเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยจะสูงกว่าปกติหน่อยนึงไกลๆหน่อยเห็นไหมคะแล้วตรงนี้ก็เป็นบันไดอันนี้ก็จะเหมือนกับบันไดอันเมื่อสักครู่นี้นะคะ
บันไดอันนี้กับบันไดอันนี้เหมือนกันเห็นไหมคะมันจะมีบันไดคู่หนึ่งนะแล้วก็ตรงจุดนั้นริมสุดสูงๆที่มีไม้ท่าตรงนั้นเห็นไหมคะเป็นคล้ายๆเป็นแหลมๆหัวๆแหลมๆนะอันนั้นนะคือที่เทียบช้างนะคะอย่างที่บอกว่าบริเวณทางด้านริมสุดของพระพาติมุกหรือว่าพระที่นั่งติมุกน่ะนะคะด้านทิศเหนือเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ทั้งหมด5ช่องด้วยกันพี่ขออนุญาตเดินขึ้นไปบนช่องเทียบช้างแล้วกันนะคะอยู่ในมุมสูงเราก็จะได้เห็นชัดหน่อยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยช้างมาเทียบตรงเนี้ยช้างมาเทียบตรงเนี้ยเห็นมั้ยคะส่องไปเห็นพระที่นั่งเยอะแยะไปหมดเลยนี่ถ้าอยู่เย็นๆนี่จะดีมากนะอ่ะเอ้ยทุกคนพระที่นั่งสามเพชรมหาปราสาทสุริยาสน์อมรินทร์วิหารสมเด็จอันนี้เทียบช้างค่ะเทียบช้างนะคะสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยนะทุกคนเห็นไหมว่าส่องไปก็จะเห็นทุกจุดของบริเวณริมทางด้านทิศเหนือของตัวฐานของพระพาติมุกหรือว่าพระที่นั่งติมุกเห็นป่ะมันจะมีช่องๆอย่างเงี้ยทั้งหมด5ช่องด้วยกันเห็นไหมคะสวยไหมคะพระพาติมุกสวยเนาะตำหนักฤดูร้อนค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ประทับสำหรับฤดูร้อนนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะเป็นพระที่นั่งวิหารสมเด็จถ้าเป็นฤดูฝนก็จะเป็นบรรยงรัตนนาถนะคะอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันหน่อยพี่ไม่รู้ว่ามันเข้าไปได้หรือเปล่านะคะเนี่ยเข้าไปได้ป่ะไม่รู้อ่ะเขาปิดด้วยนะคะไม่ให้เข้าอีกนะคะเข้าได้ไหมอ่ะเข้าไม่ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เข้าก็ไม่ใช่ปัญหาบริเวณทางด้านในเนี่ยเมื่อกี้ที่เรายืนอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าอันนี้มันเป็นพื้นข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคะพอขึ้นมาจากพื้นดินใช่ป่ะมันจะเป็นพื้นข้างล่างเป็นพื้นอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันพื้นด้านล่างรอบเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็จะยกฐานขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นฐานป่ะพอยกฐานขึ้นมาคราวนี้ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นของตัวพระที่นั่งหรือว่าตัวพระพาใช่ปะพื้นทั้งหมดเป็นไม้หมดเลยนะคะเป็นไม้หมดเลยนะคะก็เสากลมๆอย่างที่เห็นนะคะรูปแบบไม่มีอะไรค่ะคือสมัยก่อนเวลาจะใช้งานใช่ไหมคะก็ต้องยกตั้งยกอะไรมาตั้งอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมาใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าพระมหากษัตริย์มาประทับที่นี่ก็จะมีเป็นพระที่นั่งเป็นพระแท่นยกมาตั้งอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ที่เคยเห็นในละครเขาใช้เป็นที่ประชุมตอนที่พระเจ้าเอกทัตประชุมขุนนางนะคะก็คือเหมือนกับถอดเสื้อกันหมดเลยนะคะเพราะว่ามันร้อนด้วยแต่สมัยก่อนมันก็ต้องถอดเสื้อหมดเนาะต้องถอดเสื้อหมดแหละคนที่เข้าเฝ้านะก็ตามนี้ค่ะรูปแบบของตัวฐานของพระพาเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนสามเหลี่ยมเช่นเดียวกับหลังคานี่ภาพออกใช่ปะคือหลังคามันเป็นตีมุกพื้นก็คือตีพื้นก็คือทำตามหลังคานั่นแหละประมาณนั้นนะคะคือพูดง่ายๆคือหลังคาเนี่ยให้ร่มเงาแต่เฉพาะในส่วนของตัวที่เป็นพื้นเท่านั้นนึกภาพออกไหมพูดอย่างนี้ก็น่าจะไอ้นี่มากกว่าเนอะอันนี้ใช่ไหมเข้าไปไม่ได้นะคะทุกคนจริงๆมันก็คงเข้าได้มั้งที่เคยเห็นมีคนเขาก็เข้าไปเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเรามาทีไรเราไม่เคยเข้าไปได้สักทีเลยเหมือนกันนะแปลกจริงๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เข้าก็ไม่เข้านะคะที่ไม่ใช่ปัญหาอยู่ละอ่ะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะคือถ้าจะให้พูดกันแบบภาษาบ้านๆเลยมันก็เหมือนกับอะไรหรือว่าเหมือนศาลาพักร้อนน่ะแต่เพียงแค่ว่าเนี้ยเป็นพระพาใช่ไหมเป็นพระพาตีมุกเป็นพระที่นั่งตีมุกอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าเขามีความเชื่อกันนะคะว่ามันอาจจะเป็นจุดที่สร้างทับในส่วนของพระที่นั่งเบญจรมหาปราสาทที่พระบรมไตรโลกนาถท่านเคยสร้างเอาไว้ตรงบริเวณจุดของเขตพระราชฐานชั้นในตรงนี้นะคะเพราะปัจจุบันมันไม่มีรากฐานของเบญจรมหาปราสาทอยู่ตรงนี้แล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะทุกที่มีหมดยกเว้นพระที่นั่งเบญจรเนี่ยไม่มีนะคะนอกนั้นเนี่ยยังพอจะสืบเสาะไปได้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างมันจะมีทางขึ้นอยู่สองฝั่งนะคะเห็นป่ะสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นบันไดขึ้นได้สองฝั่งเนี่ยค่ะฝั่งนู้นก็ขึ้นได้นะคะ
ใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นได้สองฝั่งก็คือทางด้านทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ที่ขออนุญาตเดินมาทางฝั่งนี้นะคะฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าฐานของเขาเนี่ยมันจะมีรูๆเข้าไปข้างในด้วยคือใต้เนี้ยมันเป็นพื้นที่แบบกลวงๆอ่ะข้างในเก็บอะไรก็ไม่รู้รอบที่แล้วที่กี้มาที่แบบไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาเลยนะรอบแรกที่มาครั้งแรกเลยอ่ะกี้บอกว่าอะไรนะเป็นที่เก็บช่วยชามไม่ใช่หรอกกี้ว่าไม่น่าจะใช่หรอกมันคงเป็นรูปแบบของการทำยกพื้นของพระที่นั่งอ่ะไอ้กี้ส่องก่อนแอบส่องก่อนเนี่ยทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยข้างในไม่มีอะไรแต่ว่าล็อกหมดนะคะคือเขาไม่ให้คนเข้าไปนะหรือว่ากี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเดานะกี้ขอเดาอีกอันหนึ่งนะขอเดานะเป็นที่สำหรับขังคนเหรอเอ้ยมันไม่มีข้อมูลตรงนั้นนะมันไม่มีข้อมูลนะว่าเขาเอาคนมาขังไว้ใต้นี้หรือเปล่าไม่มีนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะอาจจะเป็นดีไซน์อ่ะทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมเป็นดีไซน์ของการสร้างรูปแบบของพระพาสไตล์อย่างเงี้ยคือเวลาเรายกพื้นสูงใช่ไหมถ้ามันจะทำเป็นพื้นตันมันก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ถ้าทำพื้นตันมันก็จะหนักมากใช่ไหมแล้วมันก็มาอยู่บนพื้นตัวที่เรากำลังเดินอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นรูปแบบของเขาอ่ะก็คือเขาทำเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นแบบยกเขาเรียกนะยกพื้นสูงอ่ะแล้วข้างในก็คือกลวงๆอะไรประมาณนี้แต่คงไม่ได้เอาไว้ทำเก็บอะไรอ่ะน่าจะเป็นดีไซน์ของเขามากกว่านะคะก็มาถึงจุดที่คราวก่อนมาก็ยังไม่ได้บอกทุกคนไปอีกจุดหนึ่งก็คือหน้าบันนะคะไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีนะคะเนี่ยถึงจะเห็นหน้าบันเนี่ยอยู่ตรงนี้อะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าแดดมันยังไม่ได้นะต้องยืนจุดเดิมของเราแน่เลยอะข้างหลังกี้ไม่อ้อมไปนะเพราะข้างหลังไม่มีอะไรนะคะข้างหลังมันจะเป็นแนวแบบยาวๆเพราะว่ามุกอะมันยื่นออกไปแค่3ด้านคือตะวันออกตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือทางด้านทิศใต้มันจะเป็นลักษณะแบบเรียบตรงนะคะเพราะมันเป็นเตรมุกไงเดี๋ยวก่อนนะพี่จะให้ดูอะไรหรือว่าดูหน้าบานของเขาเป็นการตอกย้ำนะคะว่ามีการสร้างกันอีกรอบนึงในรัชกาลที่5จริงๆทุกคนเห็นปะข้างบนอะเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่จะถ่ายเน้นๆให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวตอนท้ายๆคลิปนะเนี่ยค่ะพี่จะให้ดูว่ามันมีตัวหนังสือเขียนอยู่นะคะพี่อ่านรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังมันมีตัวหนังสือสีทองอยู่เห็นปะทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นสีทองๆอยู่ตรงใกล้ๆใกล้ๆกับตัวฐานของหน้าบันอ่ะเห็นไหมอ่ะเขาบอกว่าพระพาตีมุกเดี๋ยวนะพระพาตีมุกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การดำรัสเหนือเกล้าให้พระยาโบราณราชธานินพรเดชะคุปสร้างไว้เมื่อพ.ศ. 2452น่าจะใช่ใช่ใช่2452นะคะเนี่ยค่ะรูปแบบของหน้าบันเนี่ยจะเป็นพระเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นตัวอะไรนะตัวพระราชลัญญากรของรัชกาลที่5น่าจะใช่นะประมาณเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยทีนี้พอเราพูดถึงพระยาโบราณราชธานินใช่ไหมพี่กำลังจะบอกอย่างนี้ว่าพระยาโบราณราชธานินเนี่ยนะคะทุกคนอ่ะในระหว่างที่พี่พูดนะพี่ทุกคนดูบรรยากาศดูภาพสวยๆของพระที่นั่งไปก่อนนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาตรงไหนดีล่ะตรงนี้กันนะในขณะที่พี่พูดนะทุกคนจะได้ดูสวยๆไปนะอ่ะเขาบอกว่าพระยาโบราณราชธานินเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคนที่อยู่อยุธยาน่าจะเคยได้ยินชื่อท่านบ่อยๆนะคะท่านเป็นมีตำแหน่งก็คือเป็นมหาอมาตโธนะคะหรือว่ามหาอะไรนะมหาอมาตโธหรือว่ามหาอะไรโธอีกอันนึงนะที่จำไม่ได้ละนะคะเขาเป็นนายกองใหญ่นะคะพระยาโบราณราชธานินหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือพรเดชคุปนะคะท่านเป็นอดีตข้าราชการไทยสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมุหะเทศาพิบาลมณฑลกรุงเก่านะคะรอบรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์อยุธยาแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกการ
เขาเรียกอะไรนะการมาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยานะคะจะได้ยินชื่อของท่านบ่อยนะคะพญาโบราณราชธานินนะคะตอนที่รัชกาลที่5เสด็จมาที่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาททางด้านหลังเนี่ยนะคะพญาโบราณเนี่ยท่านก็มีคล้ายๆเหมือนมีหน้าที่ในการจัดแต่งพับพาที่ประทับให้กับรัชกาลที่5ด้วยมีภาพเก่าๆด้วยนะไปเสิร์ชดูใน Google ก็น่าจะมีนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยมีประชาชนมารอรับเสด็จรัชกาลที่5กันเยอะเลยนะคะท่านเนี่ยเกิดพ.ศ. 2414เกิดเดือนกุมภาพันธ์วันที่28นะคะส่วนตายตอนสิ้นชีวิตนะคะตอนวันที่30เมษายน2479นะคะมีบุตรทั้งหมด16คนประมาณนี้อันนี้คือข้อมูลของท่านนะคะแล้วก็อ๋อกี้รู้ละพระยาโบราณราชธานินนะคะมหาอมาตย์โทหรือว่ามหาเสวกโทในกองใหญ่พระยาโบราณราชธานินอันนี้คือชื่อเต็มๆนะคะขออนุญาตดูโพยนะคะเพราะว่าชื่อพวกนี้พูดผิดไม่ได้นะคะพูดผิดไม่ได้เมื่อกี้มั่นใจมากไม่ดูไงคราวนี้ต้องดูนะคะอ่ะโอเคก็ตามนั้นค่ะก็เป็นการตอกย้ำนะคะว่าพระที่นั่งตีมุกอันนี้เนี่ยมีมาสร้างอีกทีตอนรัชกาลที่5โดยพระยาโบราณราชธานินเนี่ยเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนั้นนะคะมีทั้งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้เราสืบค้นได้มีกระทั่งรายละอักษรที่อยู่บนหน้าบันของพระที่นั่งตีมุกแห่งนี้นะคะนี่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะทุกคนโอเคเนาะนี่ลมพัดกำลังโชยๆเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศดีจริงๆนะคะทุกคนอย่างที่กี้บอกนะคะว่าคือแถวๆเนี้ยนะคะพระเขตพระราชวังหลวงเนี่ยกลับตานึกภาพนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันไม่มีรถราวิ่งอย่างทุกวันนี้นะคะเป็นเมืองเก่าเป็นโบราณสถานที่แบบสมัยก่อนก็มีแต่วังมีแต่พวกคนที่อยู่ในวังอะประมาณนี้เนาะพอตกกลางคืนก็คงจะมีการเล่นละครฟ้อนรำอะไรกันไปถูกไหมคะในวังอะเนาะคงจะมีความสุขมากนะคะทุกคนและอากาศก็ดีมากลมโชยตลอดนะคะนี่ขนาดว่าร้อนปี๊ดเลยนะคะทุกคนกี้เดินอยู่ตรงนี้กี้ยังรู้สึกว่าเออมันเย็นอะอาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะคะนี่ค่ะขอบคุณต้นไม้จริงๆนะคะให้ร่มเงามากนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเรียบร้อยเนาะในส่วนของพระที่นั่งตีมุกนะคะ3ตอน3คลิปนะคะ อ่ะเดี๋ยวกี้ถ่ายให้ดูบริเวณเอ๊ะกี้บอกว่ากี้จะพาทุกคนเดินลงไปข้างล่างใช่ไหมเออแป๊บหนึ่งจะได้เห็นชัดๆแป๊บนึงนะเมื่อกี้เราดูด้านบนแล้วใช่ไหมเราดูด้านล่างบ้างเนี่ยกี้จะให้ทุกคนเห็นว่าทางด้านทิศเหนือของพระที่นั่งใช่ไหมของพระพาเนี่ยมันจะมีทางขึ้นอยู่ทั้งหมด5ทางเนี่ยชัดเลยเห็นป่ะริมสุดเทียบเกยบันไดตรงกลางนี่ก็เป็นลักษณะของยืนให้มันกลางๆหน่อยดีกว่านี่เห็นไหมคะอันนั้นเทียบเกยเห็นไหมคะริมสุดเทียบเกยบันไดอันนี้ก็เป็นยันเทียบเกยอีกอันนึงเล็กสูงขึ้นมาหน่อยบันไดแล้วก็เทียบช้างเนี่ยค่ะรูปแบบของพระพาตีมุกนะคะส่วนมุกที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะทางด้านหน้าเนี่ยมันจะยื่นออกไปทางฝั่งทิศตะวันออกทิศตะวันตกด้วยส่วนทางด้านทิศใต้ไม่เป็นมันจะแบบตรงๆไปไม่ได้ยื่นนะคะเนี่ยค่ะโอเคไปค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามค่ะในส่วนของพระที่นั่งตีมุกวันนี้นะคะไม่ใส่เสียงเพลงนะคะคราวนี้ไม่ใส่แล้วนะคะกลัวค่ะเดี๋ยวเกิดโดนเรื่องเสียงเพลงต้องลบอีกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอาการที่เราจะมาถ่ายโบราณสถานหรือที่ต่างๆในช่วงเวลาที่แบบมันพร้อมสมบูรณ์เนี่ยนะคะบางทีอ่ะมันก็คือเขาเรียกอะไรนะคือบางทีเราก็จะนิ่งชะล่าใจไม่ได้นะคะเกิดเขาบูรณะขึ้นมาวันไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมาถ่ายไม่ทันเงี้ยที่นึกได้พี่ก็ต้องมาเลยนะคะไปค่ะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะไปแล้วนะ